ุดเด้อพี่น้องบ่ต้องมัดเข่าจ้ำครับให้เหลือไว้จักน้อยพี่น้องดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นอย่าให้มันขาดเด้อพี่น้องบ่แม่นดึงจนขาดเด้ดึงพอแต่มันแน่นนี่ล่ะพี่น้องสำนี่แหละแล้วล่ะพี่น้องแล้วสิ่งที่พี่น้องต้องมีก็คือกรรไกรแต่ว่าผมมีกรรไกรเด้อพี่น้องผมก็เอานี่ครีมตัดนี่ตัดแทนครับพี่น้องแล้วก็ตัดเลยพี่น้องตัดประมาณนี้พี่น้องตัดประมาณนี้ห่างจากจุดหมัดประมาณสัก2ข้อมือหรือข้อมือนึงก็ได้พี่น้องตัดเลยครับบ่เป็นหยังพี่น้องเห็นบ่เลือดมันก็บ่ได้ยดพี่น้องเลือดมีแค่นี้ครับพี่น้องเห็นบ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องง่ายๆเลยการหมัดเสดือพี่น้องง่ายๆครับง่ายๆสวัสดีครับพี่น้องหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องมาหมัดเสดือหมูเนาะพี่น้องสําหรับลูกหมูที่คลอดใหม่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะพี่น้องอาจจะยังบ่รู้หรือว่ายังบ่เคยหมัดพี่น้องหมัดบ่เป็นกันเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องผมจะมาสอนหรือว่ามาแนะนําวิธีการหมัดเนาะพี่น้องก็มีคําถามขึ้นมาเนาะพี่น้องว่าถ้าบ่หมัดเสดือนี่ทําได้ไหมขอตอบว่าทําได้เนาะพี่น้องฟาร์มที่ผมเห็นงานอยู่และก็บ่องที่ผมเลี้ยงหมูอยู่พี่น้องบ่มีการหมัดเสดือทั้งนั้นเลยพี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องสมัยก่อนเมื่อ5ปีแรกๆพี่น้อง5ปีที่ผมมาแรกๆนี่จะมีการหมัดเสดืออยู่พี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้บ่ได้หมัดมาตั้งแต่ 5-6 ปีแล้วพี่น้องเลิกหมัดไสดือไปแล้วพี่น้องกะบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องบ่เป็นหยังจะมีบางตัวหรือว่าเฉพาะตัวพี่น้องที่แบบไสดือยาวๆเนาะพี่น้องมันจะไปพันตามขอบหรือว่าตามคายคากงคอดน่ะพี่น้องแต่ว่ากะบ่เป็นหยังเลยพี่น้องมันก็จะขาดไปเลือดไหลกะไหลนิดๆหน่อยๆกะบ่ตายพี่น้องบ่เป็นหยังครับพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านใดที่ถามเข้ามาว่าระหว่างหมัดไสดือกับบ่หมัดไสดืออันใดดีกว่าผมขอตอบว่าได้ทั้ง2อย่างพี่น้องบ่ผิดละกะบ่แตกต่างกันพี่น้องหมัดก็ได้บ่หมัดก็ได้พี่น้องแต่มื้อนี้พี่น้องในเมื่อพี่น้องอยากให้ผมนี่หมัดไสดือให้เบิ่งผมก็จะมาสอนหรือว่ามาแนะนําให้พี่น้องหมัดไสดือเป็นนํากันครับพี่น้องก็หมัดง่ายๆพี่น้องหมัดง่ายๆเนาะก็ได้มาเบิ่งอุปกรณ์กันครับพี่น้องสําหรับอุปกรณ์ในการหมัดไสดือเนาะพี่น้องสิ่งที่จะต้องมีก็คือผ้าฝ้ายพี่น้องผ้าฝ้ายในการหมัดยาวประมาณสักคืบนึงเด้อพี่น้องคืบนึงคืบกว่าๆอย่างต่อไปครับพี่น้องก็จะเป็นครีมไอ้ครีมหรือว่าเป็นกรรไกรก็ได้พี่น้องแต่ว่าผมมีกรรไกรเนาะพี่น้องก็ใส่ครีมนี่คมๆนี่พี่น้องตัดเอาไว้ตัดใส่พี่น้องอันนี้ก็คือพี่น้องหลายคนสงสัยเนาะพี่น้องอ้าวแล้วอันนี้เกี่ยวยังกันอันนี้คือแป้งโรยตัวพี่น้องเอาไว้เวลาลูกหมูคลอดใหม่พี่น้องเฮาจะเอามาเสร็จเอามาถูเฮ็ดให้ลูกหมูของเฮานี่แห้งไว้ฟื้นตัวได้ไว้ดูดซับความชื้นแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตรงพื้นคอกพี่น้องจะดีเด้อพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านใดที่มีกงคอดหรือว่าคอกคอดเป็นคอกปูนผมก็อยากให้พี่น้องนี่เอาแป้งโรยตัวสกอร์นี่มาใส่พี่น้องมาใส่ตรงพื้นคอกมาโรยมันจะดูดซับความชื้นเฮ็ดให้พื้นคอกนี่แห้งพี่น้องเฮ็ดให้ลดภาวะการท้องเสียพี่น้องเป็นมิดเป็นไทเสียไทเลี้ยวเด้อพี่น้องมันจะช่วยได้เด้อพี่น้องเด้ออีกอย่างพี่น้องจะเป็นผ้าสําหรับพี่น้องท่านใดที่บ่มีแป้งโรยตัวสกอร์เวลาลูกหมูคอดใหม่ให้พี่น้องเอาผ้านี่เซตพี่น้องเซตให้เขาให้มันแห้งพี่น้องมันจะได้ฟื้นตัวไว้ครับพี่น้องปรับอุณหภูมิในร่างกายไว้ให้เขาดูดนมน้ำเหลืองได้ไว้พี่น้องเอาพี่น้องคลอดแล้วตัวนี้คลอดแล้วเดี๋ยวผมสิมาหมัดสู่พี่น้องเบิ่งน้องกันครับเอาพี่น้องมาก่อนอื่นพี่น้องมาเสร็จกันก่อนมาเสร็จกันก่อนครับจะใส่ผ้าเสร็จหรือว่าจะใส่แป้งโรยตัวสกอร์นี่เสร็จเลยก็ได้พี่น้องการใส่ผ้าเสร็จแต่จะประหยัดจะน้อยเนาะพี่น้องหรือว่าจะใส่เป็นแบบกระดาษฉีกแล้วก็มาเสร็จก็ได้พี่น้องหรือเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้พี่น้องแล้วก็มาเสร็จแป้งโรยตัวสกอร์พี่น้องมันจะฟื้นตัวได้ไวครับมันจะแห้งไวอ่ะพี่น้องไวไงมันจะแห้งไวครับก็แห้งแล้วพี่น้องแป๊บเดียวฝ่ายเฮาพี่น้องวันนี้ฝ่ายเฮาจับขาพี่น้องจับขาขาเดียวพี่น้องจับขาเดียวแล้วก็ฝ่ายมาวิธีการหมัดด้วยไว้จักประมาณข้อมือนึงพี่น้องบ่ต้องเหลือไว้หลายครับบ่ต้องเหลือไว้หลายพี่น้องเหลือไว้ประมาณนี้ยาวสุดเด้อพี่น้องยาวจนสุดเด้อนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ดึงหมัดแน่นจังน้อยเด้อพี่น้องถ้าห้ามหมัดบ่แน่นเลือดมันจะกระฉูดพี่น้องเลือดมันจะพุ่งครับมันจะไหลบ่หยุดเฮ็ดให้ลูกหมูเฮานี่เสียเลือดแล้วก็ตายพี่น้องแล้วก็ตายปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ตัดพี่น้องตัดวิธีการตัดก็บ่ต้องไว้หลายพี่น้องเหลือจากตรงทุดหมัดน่ะสักประมาณสักข้อมือนึงน่ะพี่น้องกรรไกรผมมันก็บ่ค่อยเข้าดอกพี่น้องเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่เลือดมันก็บ่ไหลครับพี่น้องเห็นปะถ้าพี่น้องหมัดบุรีเลือดมันจะพุ่งจุดๆเลยเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวต่อไปพี่น้องเหมือนเดิมครับเช็ดผมจะเช็ดก่อนพี่น้องผมจะเช็ดก่อนหรือพี่น้องบ่เสร็จก็ใส่แป้งโรยตัวสกอร์เลยก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเอาผ้าเสร็จมันก็จะ
ประหยัดกว่ากันพี่น้องดีกว่ากันเรียบร้อยครับมาเช็ดแป้งพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องมาหมักกันวันนี้วิธีการหมักก็เหมือนเดิมจับเชือกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ปล่อยไว้แล้วก็อ้อมแล้วก็มามัดพี่น้องมัดเลยแล้วก็ดึงเหลือไว้จะขอมือนึงเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ผมเหลือไว้นี่ประมาณขอมือนึงครับหรือว่าบ่ถึงขอมือก็ได้เนาะพี่น้องให้เหลือไว้หมัด2รอบพี่น้องหมัด2รอบเรียบร้อยครับแล้วก็ตัดพี่น้องตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นบ่เลือดมันบ่ไหลพี่น้องเห็นบ่นี่อันนี้คือสําเร็จเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องหมัดบ่แน่นเลือดมันจะพุ่งแบบจุ๊ดๆๆเลยพี่น้องครับพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสําหรับวิธีการหมัดชะดือหลังคลอดเนาะพี่น้องเนาะหลังคลอดใหม่ก็ผมก็ได้นําไปแล้วก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเป็นวิธีง่ายๆแม่นี่ก็มันคลอดดนเนาะพี่น้องผมก็จะได้หมัดให้พี่น้องเบิ่งสํานี้แหละพี่น้อง 2-3 ตัวเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกันเด้อพี่น้องทางช่องหนุ่มสกลคนอีสานเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องผมจะเอาคลิปวิธีการล้วงคลอดแบบง่ายๆมาสู่พี่น้องเหมือนกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ